บาคัสเซกโยคริบาสตาฟังกาอีบาสีสำหรับทีมลูกพระบิดาเกิดจากการรวมตัวของรุ่นพี่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับที่มีใจรักทางด้านความเร็วและก็ยานยนต์โดยจัดตั้งมาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยานยนต์และวิศวกรรมโดยใช้เวที TSAE Auto Challenge และ JSAE ในการแสดงออกทางด้านความสามารถก็คันนี้ใช้เวลาก่อนการสร้างก็จะมีในส่วนของการดีไซน์ครับก็ดีไซน์ก่อนประมาณ2เดือนในการดีไซน์ระบบต่างๆของรถหลังจากนั้นก็จะเริ่มโปรเซสหลังจากการดีไซน์ก็คือการสร้างรถจริงๆก็ใช้เวลาระยะเวลาการสร้างประมาณ5เดือนกว่าๆในการทำรถคันหนึ่งให้เสร็จหลังจากนั้นก็จะเมื่อรถเสร็จแล้วเราก็จะไปสู่เข้าช่วงที่เป็นการซ้อมเพื่อให้ทีมงานแล้วก็นักขับคุ้นชินกับการอยู่กับรถคันนี้มากยิ่งขึ้นเพื่อเวลาในสนามในการแข่งขันจริงเราจะได้คุ้นชินกับมันเราได้ทำมันได้ถูกต้องที่สุดเราผ่านความเหน็ดเหนื่อยการไม่ได้หลับไม่ได้นอนความกดดันไม่ว่าจะทั้งจากบุคคลภายนอกเองหรือว่าบุคคลภายในทีมเองการเสียสละทางด้านเวลาการเงินเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากครับเมื่อรถเสร็จมันอาจจะมีท้อมีเหนื่อยบ้างในขั้นตอนการสร้างมันใช้เวลานานเราต้องเสียสละอะไรหลายๆอย่างไปแต่ก็เมื่อรถเสร็จรถวิ่งได้ก็ถือเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งครับคุ้มค่ามากครับผมถือว่าเป็นการฝึกตัวเองก่อนที่จะจบไปทำงานจริงๆและได้เรียนรู้ความผิดพลาดของการทำงานที่เกิดขึ้นจริงทำให้ได้เรียนรู้ว่าก่อนไปทำงานจริงๆจะต้องเจออะไรบ้างส่วนถ้าเป็นเรื่องเวลาก็ถือว่าคุ้มครับเพราะว่าดีกว่าเวลาไปทำอย่างอื่นที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เอาเวลามาทำรถจะได้เป็นอีกหนึ่งทางในการฝึกตัวเองก่อนออกไปทำงานจริงๆด้วยครับความสุขของการอยู่ในทีมนี้นะครับก็ได้ทำสิ่งที่เรารักนะครับได้ทำสิ่งที่เราชอบได้ทำสิ่งที่เราคิดว่าเราทำแล้วมันเพลิดเพลินแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับตัวของผมด้วยครับสำหรับเป้าหมายของทีมในปีนี้นะครับคือการเป็นที่1ในรายการการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงในเดือนมกราคมนี้คือรายการ TSAE Auto Challenge 2019ซึ่งพวกเรานะครับมีความพยายามตั้งใจที่จะนำชื่อมอของเราเนี่ยไปสลักไว้ใต้ถ้วยพระราชทานเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยของเราครับおめでとうございます。